แพทณปภาโพสต์ถึงการตัดสินใจที่เดินออกมาแต่วันนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้วสุดสงสารแพทณปภาโพสต์ข้อความสุดเจ็บปวดแพทณปภาโพสต์เคลียร์ใจจบความสัมพันธ์เบนซ์แล้วฝ่ายชายแชร์ไม่ทักหาคืนเขาดาวกลายเป็นดราม่าครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งสำหรับแพทณปภาและอดีตสามีอย่างเบนซ์และซิ่งหลังจากที่แพทได้ไปออกรายการทีวีพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงก่อนหน้านี้สาเหตุที่ยังไม่เคยมูฟออนไปไหนเพราะยังรอคนรักเก่าแถมยังเล่าย้อนเหตุการณ์กลับมาในช่วงเทศกาลเขาดาวด้วยว่าเธอใช้เวลารอคนคนหนึ่งเผื่อเขาจะทักมาแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ทักมาและนั่นเองเป็นจุดที่ทำให้เธอต้องเดินหน้าต่อไปความสัมพันธ์ครั้งใหม่เพื่อให้ตัวเองมีความสุขบ้างแต่ประโยคดังกล่าวอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดและเข้าไปคอมเมนต์บนพื้นที่โซเชียลของเบนซ์จนต้องออกมายืนยันด้วยภาพการสนทนาไลน์ว่าตนได้ติดต่อพูดคุยกับแพทและลูกในคืนเขาดาวไม่ได้ทอดทิ้งเหมือนที่หลายคนเข้าใจแต่อย่างใดซึ่งการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้หลายคนมองว่าเป็นการออกมาฉีกหน้าการให้สัมภาษณ์ของแพทว่าเป็นคนพูดไม่จริงหรือไม่และคนที่แพทรอให้ทักมาในคืนเขาดาวจริงๆแล้วเป็นใครกระทั่งภายหลังจากนั้นแพทก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเองว่าจากสิ่งที่อดีตสามีของเธอโพสต์ไปนั้นยิ่งทำให้เธอเข้าใจอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมและคิดถูกแล้วที่ตัดสินใจจบทุกอย่างจากสิ่งที่เขาโพสต์มาทั้งหมดมันทำให้แพทเห็นอะไรในตัวเขาเห็นความคิดของเขาเห็นการกระทำของเขาเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วกลับมานั่งคิดว่าขอบคุณที่วันนั้นแพทตัดสินใจจบทุกอย่างแพทเลือกถูกแล้วจริงๆแพทขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้เรา2คนมาโดยตลอดขอบคุณที่เอ็นดูและซิ่งขอบคุณที่อยู่ข้างๆเรา3คนแต่วันนี้มันจบแล้วโพสต์ดังกล่าวมีเพื่อนพี่น้องนักแสดงคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้าไปให้กำลังใจเธอและแฟนคลับต่างก็เข้าไปให้กำลังใจเธอและลูกล้นหลาม